สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถ่าย Q&A กันนะคะชื่อสุพจน์ พัชรวิภาวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเอก24พฤษภาคมค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะตอนนี้ทำงานแล้วค่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งนะคะบริษัทอสังหาแห่งหนึ่งค่ะจบจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ค่ะชอบค่ะอยากอยู่หน้ากล้องก็เลยเห็นว่าทาง YouTube เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโชว์ความสามารถในการแสดงออกก็เลยมาทำ YouTube ค่ะปีกว่าๆแล้วค่ะมีคนเดียวค่ะแต่ก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆช่วยเป็นตากล้องให้บ้างหรือว่าจะมาร่วมแสดงในนางเอกเดอะซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะสุพจน์เดชสุพจน์เดชสื่อจะเรียกอะไรก็ได้ค่ะฉันชื่อสุพจน์นางเงือกค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะที่ทำไปก็จะเป็นรวมๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบิวตี้ท่องเที่ยวหรือว่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวแต่ว่าณตอนนี้หลักๆของช่องก็จะเป็นนางเงือกแล้วก็ตุ๊กตาค่ะชอบนางเงือกค่ะชอบตั้งแต่ตอนสมัยเรียนในเรื่องวรรณกรรมของสุนทรภู่ค่ะที่มีชื่อเรื่องว่าพระอภัยมณีก็มีตัวละครเป็นนางเงือกก็เลยชื่นชอบตั้งแต่ตอนนั้นนะคะดีค่ะยอดวิวสูงมากเลยในเรื่องของนางเงือกก็รู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วสำหรับการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนางเงือกก็ยอมรับความคิดเห็นทุกคอมเมนต์นะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์กันแต่ว่าในการตอบโต้หรือว่าการคอมเมนต์กลับไปก็จะเป็นขอบคุณทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะพิมพ์ด่าพิมพ์ขอบคุณเนี้ยเอก็ขอบคุณแล้วก็พยายามตอบที่เป็นมิตรมากที่สุดอะค่ะที่ถามว่าพี่เป็นตุ๊ดเหรอเป็นค่ะเป็นตุ๊ดแล้วก็ไม่ได้เป็นกระเทยนะคะก็คือเป็นตุ๊ดที่กึ่งออกเกย์ด้วยประมาณนั้นนะคะขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกยอด Subscribe นะคะที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ต้องขอฝากช่องสุพจน์เดชไว้ด้วยละกันนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้รู้จักหรือยังไงยังไม่ติดตามกันก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าเอกตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกไปกับสิ่งที่เอกทำไม่ว่าจะเป็นนางเงือกเดอะซีรีส์หรือว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เอกได้ทำนะคะรวมทั้งรีวิวร้านอาหารด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะรักตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้ก็หมด Q&A แล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย